สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดียวคนชิวชิววันนี้นำเสนอเมนูผัดฉ่าลูกชิ้นปลากรายเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของวัตถุดิบในการทำผัดฉ่าลูกชิ้นปลากรายวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยลูกชิ้นปลากรายพริกกระเทียมสับพริกไทยอ่อนถั่วฝักยาวยอดมะพร้าวอ่อนใบโหระพากระชายซอยพริกชี้ฟ้าแดงเขียวซอยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวผงปรุงรสน้ำตาลทรายเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับกระทะตั้งเตานะครับเปิดไฟใส่น้ำมันนะครับคนน้ำมันให้ทั่วกระทะนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาพริกกระเทียมสับนะครับใส่ลงไปผัดรวนนะครับให้พริกกระเทียมเราเหลืองหอมรสจัดหน่อยนะครับผมก็จะใส่พริกเมื่อพริกกระเทียมเราเหลืองหอมแล้วผมก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงไปนะครับเราก็จะปรุงรสเลยนะครับก็ใส่มันหอยนะครับคราวนี้เราผัดเยอะนะครับเราก็ใส่ปริมาณเยอะนิดนึงแล้วก็ซอสปลาเขียวนะครับด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนิดหน่อยเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นต่อไปก็ตามด้วยผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายการผัดคลุกเคล้าทั้งหมดนะครับให้เข้ากันต่อไปนะครับผมก็จะชิมรสชาตินิดนึงโอเคนะครับเมื่อรสชาติเราได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะนำลูกชิ้นปลานะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ ขออภัยด้วยครับพอดีไอ
ก็ผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดนะครับให้เข้ากันถ้าแห้งไปก็เติมน้ำนิดนึงผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับผมก็จะใส่ยอดมะพร้าวกับถั่วฝักยาวแล้วก็ตามด้วยพริกไทยอ่อนแล้วก็กระชายนะครับกระชายซอยแล้วก็ผัดคลุกเคล้าทั้งหมดนะครับให้เข้ากันคราวนี้ผมทำปริมาณเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามียอดสั่งมาก็หลายกล่องเมื่อเราผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดมาเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่ใบโหระพานะครับแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงและเขียวเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงเพราะว่าผัดของเรามันจะแห้งไปนะครับนี่เดี๋ยวเราก็ผัดคลุกเคล้าทั้งหมดนะครับให้เข้ากันเลยก็ใกล้จะเสร็จแล้วกับเมนูผัดฉ่าลูกชิ้นปลากรายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อผัดเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของผัดฉ่าลูกชิ้นปลากรายนะครับเมื่อเราผัดเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟแล้วสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับโอเคนะครับเราพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ